แรมบ้าวันนี้มาเกินพิกัด1ปอนด์นะครับก็เลยต้องวิ่งรอบเวที150รอบในตอนเช้าตอนเย็นชกแล้วครับดูซิว่ากำลังขาเขาจะหมดไปหรือเปล่าฉลายนั้นนักชกจากอำเภอแสวงหาอ่างทองครับได้คุณอูดเกียรติสันติครับหัวหน้าคณะของสมเด็จสิทธิ์อเจ้าของชยาแรมบ้ายกที่1และ2รวมกันฉลายนั้นสุดยอดฝีมือครับเป็นดาราเดิมพันตะเวนเก็บเงินเดิมพันมาแล้วนี่ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำทีเดียวครับปีนี้อายุ23สมเด็จนั้นปีนี้อายุ18เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีนี้ครับฉลายเคยชนะอย่างเรียกว่าพลิกล็อกมาแล้วครั้งหนึ่งวันนี้สมเด็จมาล้างตาแต่ว่าสมเด็จนั้นวันนี้ก่อนชกตอนเช้านะครับท่านชมก็คงจะชมแล้วครับนี่คุณวีรัตน์วชิรรัตนวงศ์ครับผู้โปรโมทศึกวันนี้โดนแข้งซ้ายแลกกับหมัดซ้ายตอนเช้านั้นต้องวิ่งรอบไปที150รอบผู้ชมก็เลยให้เป็นรองนิดหน่อยครับสมเด็จแต่ว่าดุแล้วครับรัมบ้าบู้ตลกขบขันดูครับเดินเข้าไปหาแล้วไฟที่แล้วแพ้วันนี้ก็ขอล้างตาครับเตะขวาต่อยขวาตามสูตรฉลางนั้นประเภทจังหวะฝีมือครับหมุนออกข้างวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายของฉลางนี่อย่าไปล่อเล่นนะครับวางแล้วถีบมวยรุ่นไอแอดนี่เจอมาแล้วทั้งสิ้นครับประเภทยอดมวยลูกนี้เกือบเตะท้ายทอยเลยนะครับดูว่ารัมบ้าบู้ตลกขบขันนั้นตอนเช้าต้องวิ่งรอบไปทีถึง150รอบนี้กำลังขาจะเป็นอย่างไรครับแม่ทำท่าจะต่อยขวาเลยทำท่าจะเตะขวาแล้วไปต่อยขวาครับนี่เคยเป็นแชมป์วิ่งมินิมาราธอนมาแล้วนะครับรัมบ้าวิ่ง150รอบไปทีนั้นเรื่องธรรมดาครับดึงจังหวะออกไปเกียร์ข้างล่างสักทีนึงแม่งางหมัดแล้วดูครับทำท่าจะต่อยกลายเป็นเตะทำท่าจะเตะกลายเป็นต่อยไปแล้วครับเล่นพลิกโผกลางอากาศโดนแล้วครับชวนทะเลาะครับว่ามั่นใจเอาแล้วครับมั่นใจในกำลังขาตัวเองครับนี่คุณอู้ตะโกนครับสั่งเดินครับเตะขวาเตะขวาโดนโต้ขวาเหมือนกันต่อยทั้งตัวเลยครับดูว่าวันนี้จะบู้ตลกขบขันได้หรือเปล่าแลมบ้าวางขวาแตะถอยขวาแทงซ้ายไม่รุนแรงครับกรรมการอุดมดีกระจ่างบอกว่าออกมานอกเชือกหน่อยเขี่ยข้างล่างโดนซ้ายทีหนึ่งหมดยกพอดีแม่หันไปมองครับหันไปตะโกนกับคนดูคนดูถ้าไม่เชียร์เขาก็ต้องตะโกนบอกเชียร์กันหน่อยสิเชียร์กันหน่อยสินั่นคือแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์ออกครับแม่วางแข้งขวานี่เต็มๆเลยครับลูกนี้แม่ถ้าไม่ก้มนิดนึงสงสัยเข้าท้ายทอยครับนี่แฉลบหลังไปวางหมัดขวาโดนแข้งขวาแม่แต่แกลุกไล่ชวนทะเลาะจริงๆครับโดนแข้งซ้ายดอกนี้เต็มๆครับโตเดินหมัดขวาเหมือนกันหมดยกที่2นี่คุณอู๊ดสอนสมเด็จก็ปัดออกข้างแล้วยิงหมัดสาดแข้งให้มีหมัดยับนำแล้วก็สาดแข้งนี่ครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งหมดยกที่2ที่ทางฝ่ายคุณนเรศอิ่มแก้วครับหัวหน้าคณะศิลปกรก็มาสอนแฉลงหมดยกที่2ครับราคาของแฉลงได้เปรียบเพิ่มขึ้นเกือบ1เท่าตัวแล้วครับชมกันต่อยกที่3ครับท่านชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้ไม่มียก4ยก5นะครับจบลงที่ยกนี้ยึกยักล่อหลอกวางแข้งขวาไม่เข้าครับเป็นเกงสีแดงรัมบ้านี่มวยพัทยานะครับวางแหมลูกนี้เข้าครับชื่อจริงเพราะมากครับศิลาศักดิ์ในการที่แฉลงนั้นชื่อหวานเหลือเกินครับชื่อจันแรมแหมชื่อเหมือนสุภาพสตรีเลยนะครับวางแข้งขวาไม่เข้าครับปลายเท้าดูวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับแรมบ้าหรือว่าเกิดขึ้นกับแฉลงครับสาดแข้งซ้ายก็ไม่เข้าท่านชมอย่ากระพริบตานะครับทุกเอาแล้วครับมีศอกกลับวันนี้ต่อยหลวมๆครับสมเด็จก็เดินเหมือนเดิมครับมวยบู๊กับถอยหลังไม่ค่อยเป็นสมเด็จนี่แต่ในความบู๊แกมีความตลกขบขันอยู่ด้วยออกลูกแม่มวยแกนอกตำราบางจังหวะครับทำท่าจะต่อยก็ไม่ต่อยคว้าคอจะแทงเข่าก็ไม่แทงอยากยึกยักล่อหลอกจับทางลำบากครับแกเป็นมวยแปลกๆเหมือนนิสัยแกลีลาการชกคล้ายๆกันเอ้าครับยิงหมัดสมเด็จพยายามไล่ต้อนให้เข้ามุมอับคว้าคอมาแทงเข่าสักทีหนึ่งฉลางก็หมุนวนครับมวยจังหวะฝีมือโดนแกเฉยๆครับเจ็บก็ไม่โกรธเขี่ยล่างวางแข้งก็ไม่โดนปลายครับเอาแล้วครับสมเด็จเริ่มจะรุกหนักแล้ว
แสลงไม่เป็นเป้านิ่งครับบางจังหวะเดินเข้าหาซะด้วยซ้ำไปวางขวาสักทีหนึ่งเอาครับโดนหมัดฮุกลูกนี้แกว่งไปเหมือนกันครับแฉลงโดนฮุกขวาเอาครับต้องถอยครับโอ้โหลูกนี้เตะปลายคางครับกรรมการไม่นับเลยครับเทคนิคอลน็อคเอาท์เลยโอ้โหโดนฮุกขวาก่อนดูครับดูลีลาการเต้นของแรมบ้าโอ้โหฮุกขวาเข้าขมับครับแกว่งเตะสาดปลายเท้าเข้าปลายคางเลยนะครับครับโดนปลายเท้าครับแต่ว่าโดนจุดโฟกัสพอดีกูครับดูเต้นโอ้โหแรมบ้าครับดูครับแม่ฉีกขาออกลูกยิมนาสติกเลยครับตีลังกาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหดูอีกครั้งโอ้โหดูครับแม่หายดูครับโอ้โหแรงดีเหลือเกินแม่โชว์อีก12ยกสบายๆครับดูภาพช้าครับดูครับฮุกลูกนี้โดนขมับนะครับโดนกระหูแกว่งเลยนะครับแกว่งแล้วไปเตะตามครับปลายเท้าเข้าปลายคางนะครับดูนะครับนี่ครับปลายเท้าแต่ว่าเข้าจุดโฟกัสพอดีเลยครับโดนไม่เต็มแข้งไม่โดนเต็มหลังเท้านะครับแต่ว่าโดนจุดจริงๆครับดูทางครับแม่ขยับหลอกจะเตะแล้วฮุกครับแกว่งเลยครับแฉลงสมเด็จเห็นครับลุกไล่ดูครับปลายเท้านะครับโดนจุดโฟกัสครับกรรมการอุดมดีกระจ่างไม่นับครับเทคนิคอลน็อคเอาท์ในยกที่3นี่เองครับ